ดีครับขอต้อนรับสู่การท้าลองท้าลวยครับผมมาสาชีหาครับและดิฉันสรณัฐฐาหาชีลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เราเอาใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าปัญหาต่างๆในบ้านของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับหรือว่าการที่คุณเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้เล็กๆนะคะไว้ภายในบ้านหรือว่าอาจจะพักอาศัยอยู่ตามคอนโดค่ะวันนี้เราก็มีทั้งปุ๋ยนะคะแล้วก็ตัวที่กำจัดกลิ่นต่างๆในอากาศมาให้คุณผู้ชมได้ศึกษาแล้วก็นำมาเสนอให้กับผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะเราได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะขอต้อนรับนะคะคุณมนเทียนจันหัวนาค่ะสวัสดีค่ะมนเทียนครับวันนี้เราก็มีสินค้ามา2ตัวซึ่งก็แตกต่างกันเลยแต่เหมาะกับการใช้ในครัวเรือนที่พื้นที่ใช้สอยน้อยๆทำไมถึงเลือกใช้สินค้าที่อยู่ในตัวเรือไอ้ตัวครัวเรือนนะครับมันมีความพิเศษยังไงที่เอาที่มาวันนี้ครับค่ะก็คือปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นคนในคนกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือจะพักอยู่ในสถานที่อาจจะเป็นพวกคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีพื้นที่จำกัดใช่โดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดบ้านอยู่ในห้องในอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพื้นที่อย่างเงี้ยก็อาจจะทำกับข้าวทำอะไรในบริเวณบ้านในห้องนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีกลิ่นรบกวนใช่ค่ะทีนี้เราในเรื่องกลิ่นเนี่ยจะเป็นตัวกินเบสเอสกินเบสเอสนะคะใช่ค่ะกินเบสเอสเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นใช่ค่ะมันกำจัดกลิ่นอะไรบ้างเหมือนถึงว่ากลิ่นอาหารกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นทุกอย่างเลยใช่ค่ะกลิ่นไม่พึงประสงค์เลยเหรออันนี้มันทำมาจากอะไรมันถึงกำจัดกลิ่นได้หลายอย่างขนาดนี้ไอ้ตัวนี้นี่นะคะก็คือจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพร 100% เลยตัวนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาเคยใช้พวกน้ำหอมดับกลิ่นดับอะไรเงี้ยก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเราเอาน้ำหอมใช่ไหมคะไปดับกลิ่นตรงที่เรามีกลิ่นเราก็ไปฉีดเราก็จะได้กลิ่นหอมของตัวนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้ผสมออกมาแล้วเนี่ยนะคะน้ำจะใสเลยจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีเลยค่ะแล้วก็คือใช้ฉีดพ่นใช่คือในลักษณะขวดเล็กๆอันนี้นะคะที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือค่ะเราต้องวิธีการใช้คือเรานำมาผสมน้ำใช่ค่ะต้องไปผสมน้ำเหมือนสเปรย์ปรับอากาศทั่วไปเลยใช่ค่ะก็เวลาเราผสมนี่นะคะก็คือ5ซีซี5ซีซีนี้ก็คือฝาหนึ่งกับน้ำขวดหนึ่งค่ะที่เราใช้แล้วจุดเด่นๆของเขาที่ต่างจากผลิตภัณฑ์พวกน้ำหอมพวกอะไรเงี้ยคืออะไรคะก็คือตัวนี้นี่นะคะมันจะไปจับกับพวกที่ทำให้เกิดแบคทีเรียเลยในอากาศเหรอใช่ค่ะก็อย่างเช่นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวแอมโมเนียแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์สองตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแหล่งกำเนิดของพวกแบคทีเรียทั้งหลายเลยพอมันมีแบคทีเรียเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์อะค่ะเข้ามาตัวในตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของพวกอะซิโตนพวกบิวทานอลซึ่งมันจะไปช่วยจับกับกลิ่นตัวนั้นนะคะทำให้มันตกสะเก็ดเป็นเกล็ดเกลือแล้วก็กลิ่นก็จะหายไปก็คือเราไปดับที่ต้นเหตุของเขาเลยค่ะแต่ว่าในบางตัวนี่ก็คือที่เขาผสมน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำหอมตัวนั้นไปดับกลิ่นไว้แค่นั้นเองก็คือประมาณว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้ฆ่าแบคทีเรียเลยใช่ก็คือบางตัวเนี่ยมันมีน้ำหอมมันเลยรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเราไม่ได้กลิ่นของเหม็นใช่ก็คือเราเอาน้ำหอมไปใช่ค่ะพอใช่พอน้ำหอมมันหายไปปุ๊บกลิ่นก็กลับมาอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมันไปจับกับกลิ่นตัวนั้นปุ๊บใช่ไหมคะกลิ่นมันก็เลยหายไปอย่างถาวร อย่างเช่นในกรณีที่แบบว่าห้องเราเนี่ยอย่างเช่นพวกชักโครกพวกอะไรที่มันเหม็นมากๆท่อน้ำเสียงเนี้ยค่ะก็คือช่วงแรกเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งเลยลาดลงไปที่ชักโครกอะค่ะหรือว่าท่อน้ำเสียงเราเลยก็คือเราผสมน้ำขวดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นหลังจากที่ว่าเราไม่ได้ใช้ห้องน้ำแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เทลาดลงไปพอเทลาดเสร็จตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็มากดตัวนี้มันก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะและเห็นขวดเล็กๆอย่างนี้ในลักษณะของข้างในเนี่ยมันเป็นในรูปแบบน้ำหรือเป็นแบบเป็นแบบน้ำค่ะใช่ค่ะเพราะเป็นสารสกัดมาจากพวกสมุนไพรค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยไอตัวสารสกัดพวกนี้ถามนิดนึงว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วกับตัวในสภาพอากาศที่เราผสมน้ำที่เมื่อกี้บอกว่าผสมน้ำเราใช้ฉีดใช่ไหมคะใช่ตรงนี้เนี่ยสามารถไปดักจับตรงนั้นกระบวนการดักจับกลิ่นของเขาเนี่ยเป็นในรูปลักษณะไหนคะก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าตัวนี้มันจะไปกับจับกับกลิ่นต้นเหตุเหมือนที่บอกที่ว่าเป็นตัวแอมโมเนียหรือว่าตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์ตัวนี้ค่ะที่มันทำให้เกิดกลิ่นเนี่ยมันก็จะไปจับเลยอย่างเงี้ยค่ะพอมันจับเสร็จมันก็จะเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะกลายไปเป็นพวกเกล็ดเกลือทำให้เขาตกสะเก็ดพอตกสะเก็ดตรงนี้ก็คือพอปัญหาเชื้อแบคทีเรียมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วปัญหาที่มันทำให้เกิดกลิ่นมันก็จะลดลงไปเองอย่างเงี้ยค่ะคือกลิ่นเนี่ยถ้าผมเข้าใจเนี่ยมันเกิดมาจากแบคทีเรียผสมความชื้นใช่ผสมกับอากาศใช่ค่ะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงกำลังจะเข้าหน้าฝนเนี่ยจะมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเรื่องท่อตันค่ะ
ราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยได้ไอสารตัวเนี้ยใช่พอเจออะไรของคุณที่ไปบอกว่ามีแบคทีเรียแย่ๆเนี่ยเข้าไปฆ่าเลยใช่ค่ะเหมือนตัวนั้นเลยไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้อาศัยด้วยใช่ค่ะและอย่างในเรื่องของการทำอาหารโดยเฉพาะในพื้นที่คอนโดมิเนียมที่เป็นในลักษณะที่ห้องเล็กๆแล้วก็มีพื้นที่ทำอาหารนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยการใช้เครื่องดูดควันอย่างเดียวอ่ะมันไม่เพียงพอใช่ค่ะหรือว่ายังไงคะตรงนี้ก็อย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยก็คือจะเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวมากแล้วตอนเช้าตื่นมาก็คือต้องมาทำกับข้าวก่อนก็คืออยู่อาศัยอยู่ในใช่เราอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะเวลานั้นเนี่ยตอนเช้าก็จะตื่นขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวพอเรามาทำกับข้าวปุ๊บพอทำเสร็จใช่ไหมคะอาหารแน่นอนอร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้แหละรู้แต่ว่าต่อมาก็คือกลิ่นใช่มาเลยแบบพอไม่ต้องอยู่ในห้องตัวเองนะคะขนาดอยู่ข้างนอกกลิ่นยังโชยออกไปเลยอะคือแค่ผัดกะเพราก็มีกลิ่นแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ใช้ตัวนี้ปุ๊บกลิ่นไม่ไปรบกวนห้องข้างๆใช่รับรองห้องข้างๆไม่ได้ว่าเราแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะใช่พวกขยงขยะที่เราหมักหมมไว้ด้วยอาจจะเหลือวันสองวันลืมเพราะว่าอย่างเช่นเศษอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลานั้นเนี่ยเราทำกับข้าวมันก็จะเป็นพวกอาหารสดมันก็จะมีเศษอาหารเศษยาพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักสดอ่ะพอเวลาเราใส่ในถุงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นที่ขยะเรายังไม่ได้เอาลงมาทิ้งใช่ค่ะพอหลังนั้นเราก็ฉีดตัวนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะเลยแล้วนอกจากตัวในอากาศแล้วเนี่ยอย่างโซฟาใช่พวกที่มีกลิ่นอับหรือว่าตามในรถรวมถึงกลิ่นรองเท้าต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วมันไม่มีที่เก็บรองเท้าเป็นสัดส่วนหรอกมันต้องมีกลิ่นกองไว้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยทำสามารถแก้ปัญหาได้ไหมเราสเปรย์ฉีดพ่นได้เลยค่ะก็คือผสมตัวกลิ่นเบสเอสเนี่ยนะคะพอผสมเสร็จเนี่ยตรงไหนที่มันมีกลิ่นอย่างเช่นของหนูเนี่ยเวลาที่เราซักผ้าอย่างเช่นช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนใช่ไหมใช่เหม็นอับเลยเวลาเอาเข้าตู้พอจะเอากลับมาใส่ไม่อยากจะใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอาตัวนี้เนี่ยนะคะตัวกลิ่นเบสเอสเนี่ยสเปรย์ฉีดพ่นแล้วกลิ่นหายเลยนะคะกลิ่นอับหายเลยใช่ก็อยู่ที่ห้องจะทำประจำเพราะเวลานั้นนี่เราจะผสมไว้เป็นขวดอีกแบบนึงที่เราใช้ในห้องแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงเป็นแบบสเปรย์คือบางที่แดดมันก็ไม่ค่อยแรงใช่ไม่ได้อย่างนี้แค่แบบไปสเปรย์ฉีดก่อนรีดผ้าอย่างนี้ก็ได้ไหมอ่ะก็ใช้ได้อ่ะค่ะไอตัวสเปรย์ที่เหมือนเราปกติจะใช้น้ำยารีดผ้าใช่เพื่อทำให้กลิ่นหอมแต่ว่าตัวนี้มันก็ดับกลิ่นได้เลยแล้วก็รีดก็เป็นเหมือนตัวอเนกประสงค์ใช่ค่ะแล้วก็เวลานั้นเนี่ยเราพกไปไหนได้ด้วยอย่างเช่นขึ้นไปในรถอย่างเงี้ยเราชอบทานข้าวในรถ อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นใช่แล้วก็พอกินเสร็จใช่ไหมคะเราก็สเปรย์ฉีดพ่นเลยแอบบอกบางทีกลิ่นทุเรียนอย่างเงี้ยบางทีอีกท่านนึงก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เราก็ชอบจะกินตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้ใช่ไม่ใช่เฉพาะใช้เฉพาะในบ้านในรถหรือในห้องครัวห้องอะไรนะคะสำหรับตัวเราเองก็ใช้ได้นะอย่างเช่นของเจ้านายก็คือวันนั้นเนี่ยมีประชุมแล้วทีนี้เจ้านายก็จะไปประชุมใช่ไหมคะแล้วเพิ่งกินผัดสะตอค่ะเพราะว่าเจ้านายเป็นคนใต้แล้วชอบกินมากทีนี้กลิ่นก็มาแล้วแบบเจ้านายก็บอกว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีก็ใช้ตัวนี้ค่ะบ้วนปากบ้วนปากเลยค่ะใช่ไอ้ตัวนี้กลิ่นไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะว่าเป็นสมุนไพรเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราผสมน้ำไปปุ๊บลักษณะของสีน้ำมันเป็นลักษณะไหนน้ำเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะน้ำจะใสไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรเลยคือไม่มีด่างใช่ไม่มีด่างแน่นอนค่ะไม่มีค่ะไม่มีไปกัดสมกัดสีไม่มีนะไม่มีค่ะค่ะไม่มีแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่มีผสมใช่ค่ะคุ้มค่านะถ้าสมมติซื้อไปหนึ่งขวดใช่ไหมใช้ได้กับรองเท้ากับที่นอนได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ใช่กับเท้าอย่างเดียวนะกับตัวเท้าเองก็สามารถฉีดได้สำหรับใครที่มีกลิ่นเท้าแรงๆก็เอาตัวนี้ไปฉีดได้เลยลงบนเท้าตัวเองเลยใช่ค่ะแบบอย่างเช่นเวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นถุงเท้าใช่กลิ่นอับถามนิดนึงนะบางทีคนบางคนไม่รู้ตัวนั่งอยู่ใกล้แล้วอุ้ยกลิ่นโชยไปแล้วนึกว่ากลิ่นอะไรแล้วเน่านะที่ถุงเท้านี่เองถามนิดนึงว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างบางทีเช่นรองเท้าหรือว่าตัวเท้าของผู้ที่ประสบปัญหาค่ะฉีดปุ๊บแล้วครั้งต่อไปกลิ่นกลับมาอีกไหมถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าเราฉีดช่วงนั้นนะคะแล้วก็เราดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะกลิ่นมันก็จะหายแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเงี้ยค่ะต่อไปเวลานั้นเราก็พกเป็นแบบสเปรย์ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยใช่จะไปไหนจะใช่มั่นใจ 100% ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกไปด้วยได้คือแนะนำให้ผู้หญิงพกดีกว่าใช่เราไม่ได้ใช้เฉพาะในสำหรับตัวเราไงคะขึ้นรถหรือว่าไปเจอมลพิษไปเจอกลิ่นอะไรต่างๆที่เราเกือบคุณเจอผู้หญิงผู้ใหญ่เนี่ยคงเจอแฟนคุณเข้าเหม็นจังฉี่ใช่ไหมฮะบางทีเราไปห้อง
้ำสาวอะไรเขาเหม็นไปฉีดมากแล้วปากเหม็นนี่อย่าไปฉีดประมาณยืดเลยเอาไปเลยเพื่อนปากหน่อยก่อนคุณปากเหม็นอ้าปากฉีดเผื่อว่าเราไปเราก็ขอปิดตัวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเราอาจจะกินอาหารที่แบบว่ารสแรงอย่างเช่นส้มตำปูปลาอะไรมาอย่างนี้ทุเรียนใช่แล้วก็ไปบ้วนปากนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็น้ำยาบ้วนปากดีกว่าไหมไม่นะแล้วบางทีไปเข้าห้องน้ำสาธารณะมันต้องมีกลิ่นอยู่แล้วแหละบางทีไปห้องน้ำสาธารณะมันก็ไม่ใช่ที่อันนั้นก็เกินไปจะเป็นบุคคลดีเป็นสุภาพบุรุษลาดเราไม่ได้ลาดเราก็ฉีดให้สภาพอากาศมันสดชื่นจะได้แบบว่ามีความสุขเวลาเข้าห้องน้ำไม่ใช่ไปนั่งไปหูกลิ่นใช่กลิ่นโชยมาอย่างน้อยเราก็ขอให้ห้องที่เรานั่งมีกลิ่นที่ดีก็ไม่ต้องหอมหรอกแต่ไม่เหม็นดีกว่าใช่ประมาณนั้นเลยจุดประสงค์ดีมากทำลายกลิ่นผมก็โอเคซื้อแล้วครับไม่ต้องถึงขนาดว่าไม่มันน่าจะเป็นกลิ่นนะเป็นอเนกประสงค์จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เหมาะไว้ใช้กับครัวเรือนค่ะเดี๋ยวไงช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อค่ะ